สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี11เมษายน2567ค่ะอยู่กับพี่โสสพลองการและอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์และดิฉันกิตติมานะคะแจ้งข่าวก่อนเลยค่ะก่อนที่เราจะไปข่าวสารกันเรื่องเศร้านะครับใช่ค่ะเอาเลยครับว่ายังใช่ค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมา 6:40 ใช่ค่ะใน Facebook ของทีวีบุญนิยมอะค่ะมีการรายงานข่าวนะคะ 6:40 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์นะคะเจ้าสำนักสันติอโศกค่ะมรณภาพด้วยโรคชราในวัย90ปีนะคะซึ่งสมณะโพธิรักษ์เนี่ยท่านก่อตั้งพรรคพลังธรรมมีลุงจำลองเป็นหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็ถ้าจำได้เนี่ยท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาททางการเมืองด้วยที่มาชุมนุมร่วมกับพันทางพันธมิตรนะคะตั้งแต่ปี2549และ2551ด้วยนะคะที่กปปส.ค่ะเวทีชุมนุมของกปปส.เนี่ยสมณะโพธิรักษ์และผู้ปฏิบัติธรรมสันติอโศกเนี่ยปักหลักชุมนุมกันที่สวนลุมพินีตั้งแต่4กุมภาพันธ์2556อะค่ะร่วมกับกปท.ก็คือตอนนั้นคือกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณนะคะแล้วก็พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เนี่ยมักจะให้ธรรมะสติเตือนใจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นประจำนะคะมีรายงานล่าสุดมานะคะจากทางทีวีบุญนิยมค่ะกำหนดการเป็นพิธีเคลื่อนสรีระสังขารของพระครูสมณะโพธิรักษ์นะคะท่านชาตะเมื่อวันอังคารที่5มิถุนายน2477แล้วก็มรณภาพ11เมษายน2567นะคะสิริรวมอายุ89ปี10เดือน6วันค่ะก็ทั้งหมด53พรรษา5เดือนกับอีก4วันนะคะช่วงสายๆค่ะ10นาฬิกาเนี่ยค่ะในแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และนายแพทย์พงพัฒน์พิมพ์สะในแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยมากราบขอขมาค่ะแล้วช่วง 10:30 ก็ได้เคลื่อนสรีระสังขารจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ไปยังบวรราชธานีอโศกคืออยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ 11:00 ค่ะถึงราชธานีอโศกแล้วก็ตั้งขบวนรับจากสะพานโค้งรุ้งเนี่ยค่ะช่วงนี้เป็นพิธีบรรจุสรีระสังขารของพระครูสมณะโพธิรักษ์ลงหีบนะคะโดยท่านสมณะณใต้เหือน00ค่ะนี่เป็นกรณีของวันนี้ใกล้เคียงนะครับก็คงจะได้ไปร่วมแต่คนอยู่ไกลก็คงจะรอฟังกำหนดการตอบอีกนะครับเราในฐานะที่คุ้นเคยกันนะแล้วก็ท่านก็เคยเมตตาช่วยเหลือพันธมิตรมาก็ต้องขอคารวะและอาลัยนะครับต่อการจากไปและการสูญเสียผู้นำทางจิตวิญญาณนะที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยยุคนี้แหละครับนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับศิษยานุศิษย์นะครับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะครับและผู้ที่เคารพเลื่อมใสต่อท่านโพธิรักษ์นะฮะค่ะตอนนี้มีพิธีถ่ายทอดอยู่นะคะ อยู่ในเพจของหมอเขียวแฟนคลับอะค่ะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะซึ่งหมอเขียวก็ไม่อยู่ที่ปักหลักอยู่ที่เชิงสะพานชมัยใช่ค่ะเดี๋ยวน่าจะกลับก็คงต้องกลับกันไปใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเขางดพวงหรีดนะคะเจ้าภาพบอกว่าขออนุญาตงดพวงหรีดนะคะเขาคงรอฟังนะครับว่ามีกำหนดการยังไงต่อคือเรารู้จักท่านในนามของรักคงทีวีช่อง4บางขุนพรมเดิมมนตรีใช่ไหมใช่ค่ะมนตรีมงคลค่ะมงคลรักคงค่ะมงคลรักคงแล้วรักแต่นามปากกาท่านคือรักคงใช่ใช่นามปากกาใช่รักกรรมดวงใจกะไรน้อบ่าใช่เหรอเพลงนี้เหรอหลายเพลงหลายเพลงอะไรคะเป็นข่าวเศร้าของเราตอนเช้านะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งค่ะคงจะได้เห็นกันแล้วว่อนเต็มโซเชียลเลยพี่โสอาจารย์พอดีมันไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเป็นผู้สมัครพรรคการเมืองหนึ่งพี่โสดำหน้าเอาแล้วไม่ใช่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไงแต่ว่าส่วนตัวแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสถานภาพของตัวเองแล้วก็คนที่ไปยุ่งด้วยเนี่ยสมณะคือเป็นพระนะพี่เพราะฉะนั้นเรื่องก็ไม่ธรรมดาเรื่องส่วนตัวของพระกระหว่างกับกสิกาใช่แต่พอดีว่าสีกาแกดังแกเป็นนักการเมืองแกลงสมัครการเมืองก็แกเรื่องส่วนตัวนั่นแหละแต่คนชอบมากเลยนะคนชอบมากเลยนะคนจะชอบเพราะเรื่องพวกนี้มันอะไรนะ
ข่าวดราม่าอย่างนี้เรื่องตาสะดือเนี่ยคนจะติดตามดราม่าใช่ไหมผมก็ติดตามเอ๊ะทำยังไงไปยังไงเออเขายังไงกันนะเขาอะไรอะไรกันเมื่อไรยังไงแล้วก็เจาะแกะกันแบบไหนก็อยากรู้ไปหมดอ่ะคือเรื่องนี้สนใจแต่เรื่องของกินเมืองไม่สนใจเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องมีให้เล่นงานด้วยยังมีค่ะเดี๋ยวยังมีค่ะแต่ขอมาเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เราพูดได้เลยเพราะว่าโฆษกพรรคเขาแถลงไปแล้วอ้าวเหรอถ้าแถลงสิพี่แถลงว่าไงแถลงพี่ไม่เอาเนื้อหาก่อนเหรอก็แล้วแต่แล้วแต่เอาเนื้อหาหน่อยไหมคือผมได้ยินเขากระซิบเรื่องนี้แต่ผมไม่ติดตามเรื่องนี้นะอ๋อเป็นข่าวในเพจหนึ่งชื่ออีกี้ขยี้ข่าวอีซอขยี้ข่าวค่ะเขาเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอค่ะคือเรื่องราวเล่าทั้งหมดอย่างนี้ว่าเป็นผู้หญิงกับพระเนี่ยนอนเปลือยกายอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัยสามีเป็นคนถ่ายมาได้คลิปที่ว่าตรงนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22มีนาคมแล้วไม่รู้ว่าเอามาลงในโซเชียลได้ยังไงแต่เพจเนี่ยไปได้มาได้ยินคำกล่าวที่ว่ามีความสุขกันดีใช่ไหมไม่สามีไปแอบถ่ายมาไม่ได้แอบค่ะไปเลยเปิดประตูเข้าไปว่ากันใช่ค่ะคือมีคนบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพภรรยาอยู่ผู้ชายอยู่กรุงเทพภรรยาอยู่สุโขทัยแล้วก็ระแคะระคายมาเพราะว่าหลังจริงจริงเป็นหลายปีแล้วแต่เขาไม่เคยรู้เรื่องเขาเชื่อใจภรรยามีลูกด้วยกันไหมไม่มีค่ะไม่มีก็คบกันเนี่ยปี65เพิ่งจะมั่นกันตามรายงานข่าวผู้หญิงเป็นสาวสุโขทัยใช่ไหมเป็นสาวสุโขทัยผู้ชายคนกรุงเทพเป็นนักธุรกิจที่กรุงเทพทำงานที่กรุงเทพใช่ค่ะแล้วทำไมคิดยังไงไปแต่งงานที่กับสาวสุโขทัยแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันสวยอ่ะก็ทำไมไม่พาสาวไปอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพล่ะสาวก็ทำงานที่สุโขทัยแล้วก็เขาเป็นว่าที่นะผู้สมัครสสนี่ถ้าได้เป็นสสจะดังกว่านี้เยอะเขาเป็นผู้สมัครสสแล้วมันมีลูกคุณชวนไปช่วยหาเสียงด้วยคุณจุลินไปช่วยหาเสียงด้วยคิดดูกันแล้วเราบอกเขตไปก็จะรู้เลยใช่ไหมคะแต่บอกได้ไหมอ่ะบอกได้ไหมว่าเขตไหนสุโขทัยเหรอสุโขทัยเขารู้กันอยู่แล้วแหละเขารู้กันทั้งสุโขทัยหมดแล้วต้องถามคุณสมศักดิ์เขารู้จักเปล่าสมศักดิ์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดังอยู่เพราะว่าเคยเป็นผู้จัดการละครซีรีส์วายด้วยแต่เอาล่ะที่มาดังมากก็คือว่าสมัครสสแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะตอนนั้นน่าจะเพื่อไทยมั้งที่ได้ไปที่ได้ที่มาได้ที่เท่าไหร่อ๋อมาแพ้คุณสมศักดิ์เหรอแพ้คุณสมศักดิ์ปาร์ตี้ลิสต์นี่แพ้คนของคุณสมศักดิ์ไงที่เขาไปไข่ที่เขาไม่ใช่ไข่เขาฝากเลี้ยงเอาไว้ไงคะเขาเรียกมาดามมาดามเราก็ฟังแล้วก็ตกใจอะไรวะใช่ใช่ประชาธิปัตย์เขามาดามเยอะอยู่แล้วเอาเป็นว่าเป็นพรรคมาดามใช่ใช่เอาเป็นว่าสรุปว่าคือพระรูปเนี้ยอายุ24ปีแล้วก็ไม่รู้ล่ะยังไงกันเอาเป็นว่าหมอเชื่อหมอดูไปตามหาพระรูปนี้จนเจอแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำจุนกันจนกระทั่งหลังๆเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นว่าเริ่มไม่เหมาะสมมีไปกอดมีไปอะไรกันอ๋อผู้หญิงไปตามหาพระใช่ค่ะเพราะเชื่อในหมอดูทักมาว่าให้ไปตามหาพระว่าเป็นรูปนี้ว่าเป็นอะไรคู่ชาติแต่ปางก่อนประมาณนั้นจริงค่ะหมอดูทักว่าเนี่ยเฮ้ยหมอดูนี่รู้ได้ไงแล้วไม่เชื่อหมอดูขนาดนั้นถูกป่ะพี่ดูลึกข้ามชาติเลยนะชาตินี้ยังไม่เคยรู้เรื่องมากเท่าไหร่ไม่รู้ชาติก่อนเนี่ยอดีตชาติเหรอพระนี่ก็เชื่ออดีตพระนี่ก็เชื่อพระรู้ตัวไหมว่าพระเองก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ว่าอะไรคะเหยื่อเข้ามาข้าทางพอดีเลยใช่ไหมพระก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นคู่อดีตชาติแล้วเขารู้ได้ไงพระรู้ได้ไงไม่รู้เขาเหมือนกันเขาแค่อายุ24ปีไว้พระจะรู้ได้ไงเคยเป็นเจ้าอาวาสนะเห็นแบบนี้เคยเป็นเจ้าอาวาสนะจ๊ะจนแบบว่าทำยังไงก็ไม่รู้วัดกี่คนไม่รู้เหมือนกันวัดต่างจังหวัดจะเป็นวัดเล็กๆเลยอย่างเงี้ยมีลูกวัดแค่หนึ่งคนเนี่ยบางวัดหนึ่งลูกใช่ใช่ใช่บางวัดก็อยู่เป็นตั้งตัวเป็นเจ้าอาวาสเลยเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสเลยใช่ตั้งเองก็ได้เป็นเจ้าอาวาสเลยคนเดียวคือในเมื่อเป็นเนื้อคู่กันไม่ได้ก็เลยแบบว่าทำยังไงไม่รู้จนกระทั่งเขารับเป็นลูกบุญธรรมรับเป็นลูกบุญธรรมผู้หญิงรับผู้หญิงและผู้ชายผู้หญิงและสามีเนี่ยก็รับเป็นพระเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมผู้เลยผู้หญิงและสามีอ่ะใช่ตอนแรกสามีไม่รู้เขาไม่รู้ใช่ไหมใช่สามีก็แบบโอเคสามีเป็นคนเชื่อในพระแบบแล้วยิ่งเชื่อเมียเมียอยากทำอะไรก็ทำเพื่อความสบายใจค่ะแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บพฤติกรรมภรรยาเปลี่ยนไปโทรไปไม่รับไม่ว่างไม่นั่นนู่นนี่เหมือนมันเริ่มห่างเหินกันจนกระทั่งมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเห็นพระมาที่บ้านดึกๆแล้วเมียก็ชอบไปที่วัดตอนดึกๆนี่ก็มาเลยขับรถมาเลยค่ะจนกระทั่งรักเมียจนเสียใจรักมากก็เป็นแล้วไงเพราะเขามีความสัมพันธ์กันนานไ
หมายถึงใครคะก็บอกเลยปีหมายถึงกับพระหรือกับสามีไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่าเนี่ยระหว่างสีกากับพระเนี่ยว่ากันว่า3ปีนะคะสีกากับสามีเนี่ย3ปีแล้วไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะศึกแล้วแล้วตอนนี้สามีกับสีกาเนี่ยเขาหย่ากันยังก็ต้องเลิกกันละพี่แต่ที่จะเล่นงานเนี่ยคือต้องโดนคดีนะฐานเป็นชู้เขาเนี่ยเขาเอาได้นะหลักฐานชัดเจนสามีจะฟ้องใครสามีจะฟ้องภรรยาใช่ไหมฟ้องพระได้เลยฟ้องสามีฟ้องสามีใช่เขาเป็นตอนนี้เป็นคนธรรมดาแล้วทำไม่เสียสามีไงเป็นสามีแล้วเขายกระดับเป็นสามีแล้วคือเรื่องวงการสงฆ์คือจะเป็นสามีแต่ก็ได้แต่เป็นสามีมันต้องมีกฎหมายเล่นงานด้วยสมมติว่าเราแต่งกายเรียนแบบสงฆ์ถูกไหมถูกจับโดนคดีนะแล้วเป็นสงฆ์ก็จริงแต่ทำผิดเนี่ยมันผิดวินัยผิดทั้งอะไรพระธรรมวินัยทั้งอะไรมันต้องโดนอาญามันต้องมีกฎหมายด้วยไม่งั้นในพรุ่งนี้พอเสร็จแล้วศึกไปแล้วไปแล้วก็กลับมาบวชได้ใหม่นะถ้าเกิดไม่มีใครรู้นะคือทำไมไม่แก้กันเรื่องนี้เรื่องกฎหมายแบบนี้ทำไมไม่เอาผิดก็เท่ากับเขาไปเรียนแบบสงฆ์นะในเมื่อเขาไม่ได้เป็นตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยสองปีเขาเป็นสมีปาราชิตแหละปาราชิตไม่นานแล้วปาราชิตนานแล้วถูกไหมเท่ากับหากินเอาเครื่องแบบมาหากินเพราะนั้นตรงเนี้ยมันต้องดำเนินคดีปาราชิตรูปเนี้ยอยู่ในผ้ากาสาวพัดกี่ปีถูกต้องกี่ปีกี่ปีในนี้ไม่ได้บอกไว้นะคะบวชมากี่ปีบวชนานบวชนานแล้วบวชนานแล้วสมัยเป็นเนรแล้วมั้งงั้นอ่ะแต่ประมาณนั้นแหละก็บอกว่าถ้าเกิดมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่แบบ3ปีอ่ะมัน24อ่ะเขา24อ่ะแต่ว่าตั้ง21อ่ะสิพี่ถูกปะนั่นแหละบวชเป็นพระตอน20ก็แล้วมีใครไปถามความเห็นจากผู้หญิงยังยังใครจะกล้าพี่ใครจะกล้าใครจะกล้ามานั่งให้สัมภาษณ์อยู่ไม่แน่นะไปฟังพักเขาหน่อยมั้ยเดี๋ยวนี้เขาโทรไปไม่รับเก็บตัวเงียบนี่ไงใครมีนักข่าวโทรไปหาค่ะผู้หญิงเหรอใช่โทรไปหาเลยบอกโทรไปไม่รับเก็บตัวเงียบเลยคุณราเมศรัตนชเวงค่ะวันนี้แถลงข่าวเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนโทรศัพท์มาถามเยอะมากส่งมาเยอะมากพรรคก็บอกว่าโอเครายงานให้หัวหน้าพรรคทราบแล้วนะคะแล้วก็เขียนชัดเจนว่าต้องทำตามกรอบจริยธรรมข้อบังคับของพรรคค่ะหัวหน้าพรรคทราบแล้วก็มีคำสั่งให้ตั้งกรรมการสอบมีตนและอดีตส.ส.รวม3คนสอบข้อเท็จจริงค่ะต้องเรียกตัวมาขอดูตัวก่อนไหมต้องสิพี่ขอดูตัวปัจจุบันยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่อะค่ะแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครพรรคจริงหลังจากเลือกตั้งเสร็จเขาก็ไม่ได้มาทำกิจกรรมอะไรกับพรรคนะคะลึกลงไปปัจจุบันมีการตรวจสอบตำแหน่งก็พบว่าไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในพรรคนะคะก็ส่งไปเราออกมาทางแฟกก็ส่งทางไลน์เขาก็ไม่ต้องมาสอบเสิร์ฟอะไรหรอกสอบออกไปแล้วจะไปสอบอะไรเขาไม่เขาเป็นสมาชิกพรรคก็ลาจากสมาชิกก็จบให้ลาออกแล้วจะไปสอบอะไรไปยุ่งอะไรสอบเสิร์ฟอะไรเขาพรรคก็กำลังวุ่นวายจะเข้าร่วมรัฐบาลอยู่ไปยุ่งอะไรกับเรื่องผู้หญิงเรื่องเสพเมถุนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์นะเขายังไม่ได้ยื่นไปลาออกไงก็ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่มันไม่ได้ยุ่งอะไรกับประชาธิปัตย์เลยถ้าเข้าไปแล้วสิไปอย่างนึงอาจจะดังกว่านี้ด้วยมันมีความหมายเลยหรอกคือสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นเมื่อไหร่ก็ได้เข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้เขาก็แบบนี้เขาอยู่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆคนเขาออกไปเยอะแล้วคุณออกไปได้ดีเยอะออกไปได้ส่วนใหญ่ออกไปได้ดีนะเป็นปีเยอะแยะโอเคใครอ่ะดูคุณมีพันธ์ไงเห็นป่ะอ๋ออ๋ออุ้ยเห็นว่าออกไปนานแล้วก็นั่นไงพวกสมาชิกประชาธิปัตย์ออกไปได้ดีหมดอ่ะเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีคุณสมัครไงเห็นป่ะนานมากแล้วนะเอ้านี่ต้องไปนับพวกคุณเฉลิมไงคุณวีรการมุสิกพงษ์อะไรเนาะได้ดีได้ดีทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยไทยโอเคใช่ไหมเก่าประชาธิปัตย์ทั้งนั้นคุณนี่ไงหม่อมยังหม่อมครึ่งนิดก็เป็นนายกไปแล้วไงเออใช่บ้านเมืองที่วุ่นวายกันอยู่ทุกนี้ก็ติดเก่านั่นแหละคุณดูเชียงรายเชียงเลยบ้านคุณก็เหมือนกันยังไม่ต้องเอาภาพพวกขึ้นมาเนาะไม่รู้จักใครเรื่องไม่ต้องเอาขึ้นมานะน้องแอมนะไม่คือจะไปยุ่งอันนี้น่ากลัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขากิจกรรมนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแต่ว่าเรื่องความเฉาในเรื่องของเกี่ยวเรื่องการเมืองก็เรื่องของก็ว่าไปไม่พี่โสอาจารย์แต่ตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแค่ข่าวซุบซิบแต่พอมันมีโซเชียลมีเพจอย่างเงี้ยเขาก็แบบแฉกันตรงๆอย่างนี้เลยอะค่ะคือถ้าแฉเนี่ยนะเขาฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทได้นะค่ะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไง
ถึงแม้จะเป็นบุคคลสาธารณะจริงแต่ว่าไอ้บทบาทไอ้ที่เขาทำกันไม่สาธารณะมันเรื่องส่วนตัวเขาเขาทำอยู่ในห้องแล้วหัวฐานอยู่บนเตียงเขาแล้วไปเอาคลิปมาแล้วมาเผยแพร่แบบนี้คือของของเขาเขาจะให้ใครดูใครทำอะไรเรื่องของเขาให้พระก็ได้ผมว่าเขาทำบุญนะเขาอาจจะคือเรื่องส่วนตัวเรื่องรสนิยมคือดูว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือเปล่าไงคือสารพิษแก้ได้นะเขาตักบาตรตอนคืนนิมนต์พระมาอะไรอาจารย์เขาเรียกว่าสวดนี่ก็สืบชะตาได้ได้สืบชะตาเขาสืบจะตรงชะตาอย่าเพิ่งไปกล่าวหาไอ้ที่พวกเขาลงหน้าทองเยอะแยะเหมือนเหรอแล้วพระมีตั้งกี่แสนรูปเพราะนั้นเนี่ยยังไม่จบแค่นี้หรอกมีอยู่เรื่อยๆยังมีอีกเป็นร้อยพอดีนี้เป็นเกี่ยวกับแวดวงการเมืองก็เลยแบบคนไม่สนใจเลยแต่บนแตกต่างมันเห็นแต่ตรงที่ว่า1พระยังอายุ24แต่ผู้หญิง45แล้วเนี่ยมันยังไงมันไม่ความอะไรอ้าวเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขากินเด็กเยอะแยะมันก็ไม่ควรจะคนแก่ๆก็มีดีเยอะแยะไปที่พูดมาทั้งหมดคือตรงนี้ที่เมื่อกี้เห็นรูปเขาใช่ไหมที่พูดทั้งหมดคือตรงนี้จ้าโอ้เสียดายตรงนี้พูดไปเถอะคุณรู้ไหมว่าพวกป่าป๋าเนี่ยมีเงินเลยนะแล้วก็เด็กๆเนี่ยต้องการผู้ป่าป๋าหนึ่งป่าไม่ค่อยมีแรงลงทุนระยะสั้นลงทุนระยะสั้นหนึ่งไม่ค่อยสึกหรอป่าไม่ค่อยมีแรงใช่ไหมเดี๋ยวแต่ป่ามีเงินใช่ไหมล่ะป่าสามารถดาวบ้านดาวรถอะไรให้ใช่ไหมแล้วป่าชอบกินอะไรไวๆคลิกฮะแล้วก็โซเดียมทั้งนั้นไม่ได้สึกหรออะไรไอ้สาวก็รอเงินตาเท่าไปแล้วไปเปิดหนุ่มแฟนของตัวจริงเข้าไปใช่ไหมอันนี้มีเยอะแยะไปใช่ไม่น่าเจ็บใจไปสนใจอะไรกับเด็กๆเออโถยนี่แหละมันคือความต่างไงเขาอาจจะมีเงินแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเรื่องเงินมันไม่ได้สำคัญเท่าเรื่องแรงอะไรอย่างนี้ว่าพลังกำลังว่าเด็กรุ่นใหม่เขาเรียกว่าหนึ่งอย่างที่ว่าเป็นการลงทุนระยะยาวไอ้กรณีระยะสั้นเพราะว่าถ้าป๋า84หรือ85ยิ่งดีใหญ่เลยนะถ้าป๋ามีเงินนี่นะยิ่งดีใหญ่เลยอาจจะป๋าแข็งแรงนะเป็นป๋าพ่อไม้กันนะมันจะมีป๋าแข็งแรงสักกี่คนถามเนี่ยโอ้บางคนเขาดูแลตัวเองดีบางคน80ยังมีลูกได้เลยนะก็ได้จริงแต่ว่าให้ลูกการเมืองด้วยนะก็ใช่ไงให้ลูกเล็กปู่ใช่ยินดูดิใช่คนเราไม่ว่ากันนะใช่แต่ตายไปแล้วอ่ะเหรอตายไปแล้วก็เห็นแบบนี้แล้วพอจะตายก็ตายเลยช็อกไปเลยไม่ได้สั่งเสียเลยฮะช็อกไปเลยเห็นไหมล่ะค่ะก็เดี๋ยวให้เขาว่ากันไปก็แล้วกันคือเรื่องตรงนี้นะมันก็อารยะหนึ่งแค่นั้นเองเดี๋ยวคนก็ลืมเนี่ยมีคนที่เยอะแยะไปที่เป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคนก็อย่างว่านะเรื่องกูอ่ะใช่อดีตนายกบางคนก็ทำงานดึกๆอยู่ในทำเนียบเออใช่แล้วก็มีใช่ไหมพวกเราสงสอสอเขามาหาตอนค่ำค่ำมืดมืดเขาก็ยังมีเลยเรื่องอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีคลิปครับออกมานั่นแหละรัฐมนตรีก็เรียกมาเออนำมาสั่งมาถึงได้บอกพี่โสมอาจารย์ไงว่าครับประจำมันไม่เคยมาแฉกันบนโซเชียลแบบนี้นะอันนี้คือแบบคือเรื่องบกุฏิพระแล้วเจอสีกาเนี่ยมีประจำมีบ่อยเลยล่ะนะแล้วก็จับศึกไปแต่บังเอิญว่าสีกาไม่เคยดังเป็นชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมพระก็ไม่ดังแต่อันนี้ทำไมปล่อยกันง่ายๆมันทำให้ศาสนาเสื่อมเสียไม่ศาสนาไม่เสื่อมเสียหรอกมันสำนักพุทธอ่ะมันควรจะต้องมาเสนอข้อกฎหมายอะไรให้สสเขาใช่ไหมอย่างที่บอกไงว่ากลายเป็นว่าใส่เครื่องแบบถั่วแล้วคุณปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคุณปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ได้ไงแล้วทำแบบไม่บอกกล่าวกันบางคนก็แพ้เครื่องแบบไงไปศึกพระดังก็มีเยอะแยะไปพี่มีพระญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ทางเหนือนะผมถามพวกสิกาเนี่ยสาวๆชอบเป็นทีผ้าเปรย์อะไรต่ออะไรหยอกเอิญกันเยอะมากเลยผมถามจริงๆอ่ะทำไมถึงชอบแล้วเขาศึกเลยนะบางคนไปเรียนทำ9ประโยคโดนจับศึกไปค้าขายอะไรเยอะถามว่าทำไมเขาว่าไงไหมพระบอกขี้จุกเนื้อยังสดอยู่ยังสดอยู่ไม่ยังสดอยู่ใช่ใช่ไม่ไปสำเร็จเทมาไม่เคยไปทำมันเลยเทมาว่าใครใช่อยากได้ของอย่างนั้นก็แต่สมัยนี้พระเข้าไปนู่นเข้าไปดวงนอกนู่นไปอเมริกาแต่แล้วก็ไปศึกกันอยู่นู่นไปปุ๊บแล้วก็หนึ่งทำให้พีก่อนแล้วทำโซเชียลซีเคียวริตี้แล้วก็ตามหาแม่ไม้หาแม่ไม้หญิงไทยในอเมริกานะบางรูปนะอันนี้ก็ลงทุนระยะสั้นเหมือนกันอ๋อแล้วก็คือไปปุ๊บก็ฉลองกันนะที่นี่นะเปลี่ยน9ประโยคนะไปอยู่ที่นู่นศึกเป็นเสียไปแล้ว
คือแต่งงานเป็นอเมริกันไปเลยเพราะคุณหญิงไทยสัญชาติอเมริกันไงก็ได้ซิติเฟนไปเลยได้นู่นเลยตกถังข้าวสารสบายๆเลยเป็นเจ้าของกิจการดูแลผู้หญิงเลยนี่เขียนหนังสือได้เรื่องเอาไหมเยอะนะเรื่องนี้มาเขียนเยอะผมหาข้อมูลเนี่ยเยอะเลยมุกกี่ลายโตไปถึงปุ๊บนี่นะทำโซเชียลคือที่เราทำให้พีก่อนใช่ไหมไม่ได้เน้นหนักเรื่องการทำพุทธปฏิบัติอะไรเราไม่มีหรอกนะเขาขับขี่ก่อนนะไปทำใบขับขี่ทีหลังมั่งฮะเขาต้องหัดขับขี่ก่อนเขาไม่งั้นทำใบไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเขานี่แหละคือไปเนี่ยคือเป็นการอะไรนะบวชแก้จนหาทางออกกับชีวิตไงใช่บางคนก็คิดอย่างนั้นจริงนะเพราะว่าเป็นพระบางรูปที่มรณภาพไปที่เราเห็นข่าวอะค่ะเงินซ่อนอยู่อ่ะโหเป็นล้านเป็น10ล้านก็มีอะไร100ล้านก็มีฉะนั้นพวกที่ไปเจ้าคณะจังหวัดที่หลายละเป็นพันล้านคือแต่ว่าพวกนี้ไม่มีสังขารที่ไปใช้เงินแล้วนี่จะไปเที่ยวสําเร็จเทมาก็ไม่ได้สังขารหมดแล้วหมดสภาพแล้วค่ะใช่มั้ยเดี๋ยวฟังแล้วปลงห่อห่อเหี่ยวฮะนะฟังแล้วห่อเหี่ยวมันไม่เรื่องแรกกรณีแรกแล้วมันมีผ่านมาเยอะแยะแล้วแล้วมันก็ยังมีอีกไม่มีต่อไปอีกยังแต่ว่ามาตรการเนี่ยมันควรจะยังไงใช่ไหมมันต้องป้องปรามกันบ้างคือถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้อยู่ในสมณเพศแล้วไปทำอย่างนี้ตัดซะเลยดีไหมหรือใช้คลิปจะตอนเหรอตอนเหรออะไรอย่างเงี้ยโทษเอาแค่นั้นก็พอหนังก็ติ๊กมัดก็ได้ตอนไปก็เรามีขันทีเต็มเมืองก็มีขันทีเต็มเมืองอย่างนั้นแหละเดี๋ยวพวกสิทธิมนุษยชนจะออกมาเรียกร้องเดี๋ยวก็ไปกวงขันทีออกมาเยอะแยะเลยเต็มมานี้มึงยุ่งนะคันนี้นะที่สมัยก่อนนะผมถามพ่อบอกวิทำไมตัวนักตัวนั้นน่ะข้อหนังก็ติ๊กไปมัดไข่มัดใช่เขาบอกอ๋อเขาใช้วิธีอย่างนี้แหละทำไมมันติดตัดจะได้ตอนมันฮะทำขนาดนั้นใช่ผมคิดว่าพวกสมีพวกนี้ก็ใช้อย่างนั้นก็ได้มันก็ไม่ได้ทุนรุนแรงนะไม่ได้ขันทีไงพอตอนสักพักนึงประเดี๋ยวก็เสียงจะเล็กเหมือนผู้หญิงไงมัดหนังก็ติดมัดใช่ไหมเวลาตอนที่ขันทีโดนปราบเนี่ยนะร้องเสียงสมุนของสุริไทเฮาเนี่ยโดนปราบนะเสียงแหลมๆผู้หญิงเนี่ยพวกหลีกงกงอะไรนะเสียงว่าไปก็แล้วกันมาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะบางซื่อบ้านอยู่แถวบางซื่อกันหรือเปล่าคะโอ้นี่ก็เป็นยศสิ้นดีจริงนี่อภิชนไรเลยล่ะไม่ใช่อภิชนไรกันอภิชนไรเลยเจอที่บางซื่อใช่ค่ะเจอที่บริษัทล้อโลหะไทยเมทัลจำกัดค่ะอยู่ที่ซอยเรียงปรีชาค่ะถนนประชาราษฎร์ที่แขวงแล้วก็เขตบางซื่อปรากฏว่ากันว่าที่โรงแรมนั้นนี่จ้านี่คือกากแคดเมียม150ตันค่ะอยู่ในถุงบิ๊กแบ็ก98ถุงไม่รู้ใครไปแจ้งแต่ว่าถ้าเกิดไปดูเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับสกหรือคนสนิทของนักการเมืองพรรคก้าวไกลหรือเปล่าด้วยเจ้าตัวออกมาปฏิเสธแล้วบอกไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะก็เลยล่าสุดเนี่ยคือออกประกาศนะคะว่าเขตบริเวณรอบโรงงานเนี้ยให้เป็นพื้นที่อันตรายมันซื่อตรงไหนอ่ะไม่แน่ใจอ่ะพี่ซอยเรียงปรีชาคือตรงไหนอะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอะถนนรอบๆนั้นกลายเป็นเขตอันตรายไปหมดเลยเพราะว่าไอ้กลิ่นของมันเลยพวกนี้นะจำเป็นสารก่อมะเร็งล้อโลหะไทยเมทัลอะไม่แน่ใจว่าตรงไหนเนี่ยค่ะเป็นโรงงานของเขาแล้วเอาเข้ามาได้นะกลางมหานครนะรถบรรทุกเข้ามาแล้วไม่มีใครไปตรวจดูนี่แล้วคุณคิดซิออกมาจากที่คุณว่าน่ะจากตากนะเขาฝังกบแบบเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ไปขุดมันขึ้นมาไปขุดมันขึ้นมา 13,000 กว่าตันแล้วตอนนี้ยังขาดไปอีกพันกว่าตันยังหาไม่เจออีก7หลุมยังไม่ได้ขุดได้อีก5หลุมยังไม่ได้ขุดนะมีของมีครึ่งห่างนั้นนะเงินนะนี่คุณไปแค่หลุมครึ่งเองแล้วนี่เขาจะไปไหนกันเอาไปขายต่อส่งออกมันก็มีส่วนหนึ่งที่ส่งออกแล้วก็หลอมในนี้ไงทีนี้รักกากก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนแต่คุณต้องเข้าใจว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะมันต้องดูที่ต้นตอเจ้าของเนี่ยที่ไปซื้อมาเนี่ยคุณซื้อไม่ได้ยังไงใครเป็นคนขายบริษัทผาแดงไงเป็นคนขายไงฝังอยู่แล้วไปขายเขายังไงขายบริษัทไงบริษัทขายคือบริษัทผาแดงเป็นเจ้าของแล้วก็ฝังไว้แล้วฝังไว้แล้วหมดสภาพแล้วแล้วตอนหลังไปซื้อมีคนไปซื้อบริษัทผาแดงเขาดูว่าไอ้นี่มันอยู่ในนี้ถ้าหมาจานถ้าขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเทคโนโลยีใช้ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ใช้ได้แล้วไงขุดไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะได้ที่ดินอีกต่างหากด้วยใช่ดินพัฒนาต่างหากด้วยใช่ไหมแค่ขุดแค่เมียมาขายก็คุ้มราคาที่ซื้อโอ้โหนะแต่คราวนี้เนี่ย
ก็เหมือนขโมยไก่ไม่ได้แล้วต้องเสียข้าวสารไปหลายกับมือเรื่องอันนี้ที่จริงตำรวจจะไม่เน้นแค่โรงงานปลายทางคุณต้องดูต้นทางแต่ว่าต้นทางเป็นพวกคนดังรู้จักกันไงพวกสาธารณสุขไงพวกนายกก็รู้จักเขามาคุยตัวมาคุยมานี่ไงผู้วงผู้ว่าไม่มีใครกล้ายุ่งถามว่าแล้วคุณไม่บอกชื่อว่าใครมาคุยด้วยก็ไม่มีใครพูดนะผู้สื่อข่าวก็ไม่ถามนะเออว่าใครมาคุยกับนายกเนี่ยใครมาคุยกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมไม่บอกว่าใครเหมือนกับรู้ว่าเขามีปัจจัยมีน้ำใจเสียงดังเขามีเอื้ออาทรให้ใครเอื้ออาทรให้ใครให้ชาวบ้านรอบๆชุมชนเนี่ยหรอไม่ใช่ให้สื่อบางพวกเขาก็เลยไม่ถามรับความเอื้ออาทรก็เลยไม่ถามเขาจะข้าราชการตำรวจจะภาครัฐบาลก็ทำท่าจะไม่พูดถึงเรื่องต้นตอนนะใช่ใช่ไม่พูดต้นตอนนะเรื่องใหญ่ขนาดนี้นายกยังไม่พูดพอดีว่ารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเป็นรวมไทยสร้างชาติไงก็เลยต้องไปต้องเทคแอคชั่นนิดนึงก็ต้องไปนิดนึงคือแอคชั่นจะแค่ไหนล่ะเอาไปเต็มที่ไหมเธอก็เป็นผู้หญิงวัยที่อะไรนะเพิ่งเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกใช่ค่ะใช่ไหมประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยอยู่เราเป็นพักร่วมด้วยแล้วก็แบบเสียงก็ไม่ได้เยอะด้วยเสียงไม่ได้เยอะด้วยเขาจะขับออกเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมใช่แต่ว่าคุณถ้าคุณทำให้เป็นคดีเรื่องคาไว้ก่อนได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องสืบสวนต่อไปมันพวกของวันนี้มันหนึ่งคุณเอากากพี่ตาคุณเอากากสารอันตรายไปจำหน่ายเนี่ยมันเป็นหมื่นหมื่นตันมันเป็นคดีอาญาอยู่แล้วแล้วที่เจ๋งกว่าคือบริษัทแรกอะค่ะที่สมุทรสาครนั่นอะเจ๋งมากนะตำรวจเรียกให้ไปไม่ไปนะพี่บายเบียงนู่นนั่นนี่นี่วันนี้เขาเรียกให้ไปถ้าไปครั้งนี้ไม่ไปเขาจะออกหมายจับละแล้วอีกที่หนึ่งตรวจแล้วปรากฏว่าเจอเท่านี้ไปตรวจซ้ำอีกทีเจอเพิ่มอีกถูกแล้วตรวจทีแรกทำไมตรวจทีแรกทำไมอะที่มหาชัยแล้วมหาชัยตรงนั้นอะทั้งแรงงานทั้งคนเพียบเลยนะพี่นี่ไงล่าสุดค่ะไปที่มหาชัยค่ะครั้งนี้ที่กรุงเทพเจอแล้วใช่ไหมคะเขาไปตรวจที่ J&B มหาชัยค่ะก็คือไอ้ที่เขารับซื้อมานี่ J&B ใช่ไหมคะ J&B Metal นะใช่ไปเจออีกค่ะพี่ซ่อนอยู่ข้างหลังเพราะว่าปิดบังมิดเลยของมันนิดเดียวเองก็ดูเองเป็นตันๆไอ้เจ้าของมันไม่ให้ความร่วมมือใดๆเลยเขาก็สงสัยเขาเลยไปตรวจอีกรอบนึงไปก็เจออีกค่ะไปคือท่านผู้ชมคะไม่ได้แอบอยู่ที่ไหนค่ะวางทั้งในและนอกอาคารค่ะกลัวที่ไหนอ่ะครั้งที่เราไปนึกว่าไปเหมามาหมดแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็เขาใส่แว่นเหรอหรืออะไรตาฟังก็อายตาผ้าเลยไม่คือตลกมากที่มันกล้าออกมาวางไว้ข้างนอกอีกครั้งนึงด้วยอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะพี่คือในนั้นน่าจะมีโรงงานโม้แป้งด้วยแบบนี้ลงโม่นะอันนี้คือปลัดอุตสาหกรรมลงพื้นที่ไปเองเลยนะคะเพราะว่าผลออกมาอย่างที่บอกไปอ่ะเขาไปตรวจคนงาน11คนนะคะผลคือแคดเมียมในร่างกายมันเกินไปทั้ง8คนอ่ะพี่ที่เหลือมจะเป็นยังไงถูกไหมคะน้ำเนิ้มอะไรอีกปลัดไปต้องใส่หน้ากาก3ชั้นอย่างนี้นะทั้ง8คนเนี่ยนะรวมตัวจ้างทนายฟ้องใช่โอ้พี่เอาเงินที่ไหนเป็นลูกจ้างเขาว่าสภาทนายความไงว่าฟรีอยู่แล้วความฟรีก็ได้เงินก็แบ่งกันไงใช่ไหมแล้วไปทำงานอย่างอื่นเถอะอย่ามาเรียกไปเลย30ล้านเขาก็ไม่รู้ไงว่าไอ้สารตรงนี้มันอันตรายคือสารอะไรผู้ประกอบการไม่สนใจนี่จริงฟ้องเลย30ล้านตายผ่อนส่งเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับที่โรงงานเครนหักเครนล้มใช่คุณต้องใช้สิทธิ์คุณนี่สุขภาพของคุณนี่จะอยู่กี่วันก็ไม่รู้ใช่แล้วสะสมต้องแบบนี้อาการจะเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่จริงๆไม่ใช่ฟ้องแค่เจ้าของนะฟ้องส่วนราชการด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมก็สามารถเรียกอะไรคุณปล่อยปละเลยฟ้องบริษัทดั้งเดิมเลยคือยัดทั้งหมดไล่มันจนถึงเยอะถูกต้องเลยอ่ะคุณปล่อยไม่ได้ไล่มันจนถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคุณปล่อยไม่ได้ไงคุณต้องร้องเรียนตลาดทรัพย์ด้วยว่าคุณให้บริษัทที่ไร้สมาภิบาลอยู่ในนี้ได้ยังไงใช่ไหมต้องฟ้องอ่ะใช่ค่ะคือไอ้เพจดราม่าแอดดิกอ่ะเขาลองคำนวณดูใช่ไหมคะอาจารย์พี่โสว่าถ้าสมมุติว่าเราจะขนมา 15,000 ตันใช่ปะคะจากตากคือเหนือลงมาสมุทรสาครคือจะลงใต้อยู่แล้วอะค่ะเท่ากับว่าปกตินี่เขาคิดตามปกตินะว่าขนรถบรรทุกคันหนึ่งอ่ะห้ามเกิน25ตันถูกไหมพี่แต่อันนี้มันเกินอยู่แล้วอะค่ะถ้าขนทั้งหมด600เที่ยวมันขนยังไงขนทีเดียวค่อยๆขนแล้วมันขนขนาดเนี้ย
มันผ่านด่านแต่ละด่านแต่ละด่านแต่ละด่านไม่สวยอ่ะไม่สวยอ่ะไม่มีสวยไม่สติ๊กเกอร์ไม่มีสวยอยู่ที่อย่างที่บอกนะมีแค่สติ๊กเกอร์โหด่านตำรวจเราขนาดวันก่อนเนี่ยใช่ไหมที่ไปลบบุรีผ่านโอ้ดึงโหกั้นถนนเลยตำรวจบอกไม่มีด่านลบบุรีเมื่อวานไว้เนี่ยเป็นเพชรบุรีอำเภอเมืองปิดใต้สะพานเลยตำรวจไม่มีสวยมีสติ๊กเกอร์ตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีปิดเลยถนนรถติดกันยาวทั้งขาไปขากลับเลยยอดมากขอบคุณที่ทำงานดูแลประชาชนทุกสุขอย่างดีแต่ไอ้แคดเมียมอย่างเงี้ยและยาบ้ามันถึงได้หลุดมาไม่รู้จักจบสิ้นไงคือมันต้องขนยิงน้อยคุณอย่าไปอ้างว่าไปกั้นตำรวจเพื่อไปไอ้นี่ไอ้ยาบ้าเนี่ยมันจับมันไม่ได้จับกลางถนนได้หรอกมันต้องมีการสืบการอะไรค่ะแล้วข้ออ้างเยอะก็เหมือนยังไงเหมือนที่บิ๊กไบค์5คันใช่ไหมที่ไปเอาใส่กล่องข้างหลังใช่ไหมตำรวจจับได้คารีสอร์ทเลยเพราะบิ๊กไบค์อะไรเป็นกล่องมันใหญ่โตขนาดนี้ทั้ง5คันเหมือนกันหมดเลยนะเออไปดูมันยาบ้าทั้งนั้นเลยโดนเรียบเลยนะบิ๊กไบค์เสียชื่อบิ๊กไบค์หมดนี่คือตลกมากแล้วไปถามชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนวันนาเก่งรุ่งเรืองชัยภรรยาเจษฎาเก่งรุ่งเรืองชัยทั้งสองคนวันนี้ต้องไปให้การกับตำรวจด้วยนะคะแต่พอดีเขาไปเจอไอ้ที่มันตั้งเกินมาก่อนนี่ไง190ถุง300ตันค่ะเขาบอกว่าจะเตรียมนำไปเก็บไว้ที่โกดังของบริษัทแต่ถูกตรวจพบซะก่อนส่วนเจษฎาตั้งแต่เกิดเรื่องเสียเจตอะหายหัวไปเลยเมียติดต่อไม่ได้คงไม่ว่างมั้งหนีไปแล้วมั้งอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตอนเรื่องฟาเงี้ยเหรอคะใช่ประเภทนั้นเพราะประเภทนี้เดี๋ยวมีเรื่องใหม่ประกบเรื่องน้องๆคนนี้เรื่องจิ๊บจ้อยไงไม่ใช่เรื่องไร้แรงเปล่าได้คดีเรื่องนี้เปล่าได้เรื่องไม่ได้ไร้แรงคือเขาบอกว่าไม่ใช่อาชญากรรมต้องฝังกบภายใน15วันตามที่คุณถุงเท้าแดงบอกใช่ไหมใช่ภายใน15พฤษภาคมตอนนั้นไม่เสร็จทีนี้คุณจะขนไปเนี่ยคนชาวเขาไปเที่ยวจะทางเหนือสงกรานต์เนี่ยคุณจะขนไปตัวไหนไม่รู้ต้องขนให้เสร็จภายใน30เมษายนก็นี่ไงมันช่วงนี้ก็เลยเดินทางไปเนี่ยไปไม่ได้ขนไปยังติดแล้วติดฮะแล้วคนถุงเท้าแดงเขาคนยุ่งอยู่ไงที่ต้องมานั่งแก้ตัวไอ้เรื่องลดราคาค่าโอนค่าเอิญอะไรกันอ๋อเนี่ยบริษัทเขาเองไงบริษัทก็จะขายไงแต่ดอกเบี้ยไม่ลดนะดอกเบี้ยไม่ลดนะมีคนค่าเอาออกมาแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่ลดนี่นะไม่ใช่ลดให้ประชาชนหรอกลดให้บริษัทเพราะว่าทุกค่ายขายไม่ออกแล้วก็เลยมาบอกว่าฟรีค่าโอนฟรีนั่นฟรีนี่ไว้นั้นเมื่อไปลดตรงนี้ก็เท่ากับบริษัทไม่ต้องจ่ายแต่เอาประชาชนมาเป็นตัวอ้างว่าจะลดให้ประชาชนใช่จริงมันลดให้บริษัทพวกตัวเองทั้งนั้นแหละที่จริงนะเขาบอกอย่าไปคุยบอกคุยแบงค์ชาติแบงค์ชาติกับดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย 2.5% ใช่ไหมคุณไปคุยในสมาคมธนาคารไทยสิคนนี้เขาคิดจากนี่เขาบอกว่าเกิน3ล้านเขาไม่ปล่อยแล้วเขากลัวจะไม่7ล้านอะไรค่ะคือมันมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์และมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมเขาก็อยากจะขายให้หมดนะของบางบริษัทเนี่ยมูลค่าที่ขายไม่ออกนะ 90,000 ล้านนะถูกต้องแล้วมีหนี้ก็เกือบแสนล้านเราเบี้ยจ่ายปีละ 5,000 ล้านถ้าลดตั้งสลึงนึงนะลดไปถึง 1,000 ล้านต่อปีนะอย่างเงี้ยกรุณาผมด้วยนะนี่มีการค่าโอนอะลดไปรายเราเป็นหมื่นนะ 9,000 หมื่นนึงอะไรเงี้ย 0.01% จำไม่ได้หรือว่าปี46อะที่วันที่31ธันวาคมเขาเป็นวันทำงานอะโอนค่านี่ไงเมียขายผัวอะไรผัวขายเมียที่ดินรัชดาเขาทำได้31ธันวาคมเนี่ยต้องทำงานนะไม่เคยเป็นวันหยุดไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้ววันนี้เขายังกลับมายิ่งใหญ่มาท้าทายยกดัมเบลให้คนเห็นชั่วคราวแข็งแรงชั่วคราวไม่ชั่วถาวรชั่วคราวชั่วคราวแล้วชั่วคราวเอาคนผมว่ามันเห็นแล้วนะแบบนี้นะเราเนี่ยบริหารประเทศอย่างนี้ดูเหมือนจะใจดีลดให้ประชาชนก็คงคิดคราวนี้ไปสังหารจะได้กระตุ้นคราวนี้ไปทั้งโคตรไปด้วยกันหมดจะโคตรโกงทั้งโคตรไปทั้งโคตรคราวนี้แล้วเอาคิดดูสิว่าแม่นางซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะโปรโมทสงกรานต์เนี่ยตลกเนาะทุกวันนี้ผมเล่นสงกรานต์ทิพย์มาหลายวันแล้วนะเหนื่อยมากเลยโอ้โหขอโทษนะแล้วแม่นางเนี่ยสงกรานต์เนี่ยไปฮ่องกงไม่ใช่ไงไปฮ่องกงจ้ะตลกมากเลยนะดีเอไม่ธรรมดาจริงมันจะเป็นอภิมหาสงกรานต์วอเตอร์เฟสติวัลมันเป็นในสายเลือดเลยไปฮ่องกงจ้ะดีเอเขาบอกดีเอเดียวกันเอาล่ะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าได้รับกันไหมคะดิจิทัล10,000 บาทเข้าเกณฑ์ไหมผมไม่เข้าเกณฑ์โอ้ยผมปีเงินเยอะมากกว่านั้น
เงินฝากเกิน 500,000 อยู่แล้วนี่ดูถูกคุณสองคนองค์การมากเดี๋ยวจะทองไปขาย 4-5 ตันเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมีขนาดนั้นเลยเหรอผมต้องไปซุกก่อนฮะหาที่ซุกซุกอะไรฮะก็ซุกบัญชีไงมันไม่รู้จะอันนี้มาไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะคุณก็คราวที่แล้วคุณก็โดนตรวจสอบของผมนั่นแหละพร้อมกันไม่ทันแล้วค่ะแล้วก็อะไรเจออะไรใช่ไหมใช่ตัวแดงขนาดแม่งใช่แล้วให้มันชี้แจงมันก็ไม่ยอมชี้แจงโคตรบาปเลยเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องนี้กันค่ะโคตรบาปเลยเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ